อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวคราวของการคัมแบ็กนะครับของแทยังจากบิ๊กแบงนั่นเองหลังจากที่มีข่าวลือออกมาแล้วครับแล้วก็ชาวเน็ตรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยก็พูดคุยกันสำหรับการกลับมาอีกครั้งการคัมแบ็กอีกครั้งของแทยังเมมเบอร์จากบิ๊กแบงนะครับวงตัวพ่อเลยแห่งวงการเคป๊อปที่แฟนคลับเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยรอคอยการกลับมาของแทยังในฐานะของศิลปินเดี่ยวอยู่นะครับหลังจากที่มีข่าวลือออกมาในตอนนี้เนี่ย YG Entertainment ซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดของแทยังได้มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็ออกมาตอบโต้พูดถึงข่าวลือการคัมแบ็กเดี่ยวของแทยังจาก Big Bangซึ่งข่าวลือที่บอกว่าแทยังจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอัลบั้มเดี่ยวจะมาในเดือนมกราคมของปี2023ครึ่งก็เป็นปีหน้านั่นเองนะครับต้นปีเนี่ยก็จะมีการคัมแบ็กของแทยังแต่ว่าในตอนนี้ตัวแทนของ YG Entertainment นั้นได้มีการออกมาบอกว่ายังไม่มีอะไรอัปเดตและยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องการคัมแบ็กของแทยังในตอนนี้ซึ่งการตอบแบบนี้ของ YG นะครับก็ทำเอาแฟนๆของแทยังบางส่วนเนี่ยก็ใจแป้วไปเหมือนกันแต่บางส่วนก็ยังคงคาดหวังแล้วก็ยังรอคอยถึงแม้ว่าจะยังไม่มาในต้นปีหรือว่าไม่มาในเดือนมกราคมเนี่ยก็ยังมีหวังนะครับเพราะว่าถ้าหากการกลับมาครั้งนี้ของแทยังเป็นเรื่องจริงและแทยังกลับมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการคัมแบ็กนะครับในรอบประมาณ5ปี6ปีกันเลยทีเดียวกับการกลับมาหรือว่าการคัมแบ็กในฐานะของศิลปินเดี่ยวของแทยังบิ๊กแบงไม่ว่ายังไงก็ตามแฟนๆเนี่ยก็ยังคงรอคอยนะครับและการกลับมาของ Big Bang แทยังนั้นเนี่ยจะต้องปังมากๆแน่นอนเพราะว่าแฟนๆไม่ว่าจะในเกาหลีที่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเองก็ตามก็ต่างรอคอยการคัมแบ็กครั้งนี้ของตัวพ่อแห่งวงการอยู่นะครับไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีแต่ว่าความฮอตแล้วก็ความฮิตรวมไปถึงกระแสเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเลยแฟนๆก็ยังคงรอคอยที่จะฟังเพลงแล้วก็ดูผลงานใหม่ๆของทั้ง Big Bang แบบเต็มรูปแบบรวมไปถึงของเมมเบอร์เดี่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะครับแฟนๆเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่มากๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนแต่แฟนๆทุกคนก็ยังคงรักแล้วก็ซัพพอร์ตและรอคอยผลงานใหม่ๆของ Big Bang อยู่เสมอในครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็ดีใจกันมากๆที่มีข่าวลือการคัมแบ็กของแทยังนะครับไม่ว่า YG จะออกมาตอบยังไงเนี่ยก็ยังคงรอคอยให้ข่าวลือนี้เป็นข่าวจริงหวังว่า YG จะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวการคัมแบ็กเดี่ยวของแทยังในเร็วๆนี้อีกครั้งนะครับว่ามกราเนี่ยจะมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีแต่ว่าเดือนต่อๆไปต้องมารอลุ้นแล้วก็มารอดูกันนะครับหากมีอะไรอัปเดตเนี่ยเราจะนำมาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าข่าวลือของแทยังครั้งนี้กับการคัมแบ็กเดี่ยวจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง